กองแกงกองแกงเออใครมาเมนหรอไอ้ก้าวเออเพื่อนเข้ามาเข้ามาวิ่งกูซื้อของมาเต็มเลยเต็มไม้เต็มมือกูไปหมดเลยซื้ออะไรมาเองเนี่ยดูบ้านดินี่นี่นี่ไม่เราเช่ากันอยู่เนี่ยนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่หนังสือเต็มไปหมดแล้วเนี่ยไอ้มีนอากาศไม่มีที่จะวางแล้วเนี่ยดูดิอากาศก็เต็มไปหมดไม่มีที่จะวางเนี่ยอากาศเนี่ยอากาศจะวางไม่ได้แล้วเนี่ยหนังสือวางบนอากาศหมดแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยยังไงเนี่ยผมซื้ออะไรมาเยอะขนาดนี้จะวางไงฮัลโหลจากที่หนึ่งยัดไปเถอะมันไม่ได้เลยมันเป็นหนังสือที่เราจะสอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพื่อนโอ้มึงก็โทษกูคนเดียวไม่ได้เพราะขาดเก็บห้องบ้างเถอะโอ้พี่ของใครเนี่ยของใครใครวางตรงนู้นเนี่ยไม่รู้ของใครของใครเป็นใครกูก็ไม่รู้เลยหนังสือแฮ่โอ้ไม่ไหวแล้วว่าแยกกันอยู่ไหมฮะแยกกันอยู่ไหมก็ได้นะแล้วแต่มึงอะแยกมาแยกมาแต่กับกูตรงนี้เลยก็ได้แล้วแต่จบไปเลยจบไปเลยกูไม่อยู่ในห้องสอข้อสอข้อแบบมึงอะจบไปเลยไปแล้วไม่อยู่แล้วโฮ้จ้าก่อนพวกแกสองคนใครเรียกวะเฮ้ยข้าอยู่ข้างบนไอ้มีนดูข้างบนดิดูข่าวว่าพวกแกสองคนทะเลาะกันเรื่องบ้านเหรอลงไปแล้วอะตอบเข้าไปดิไอ้มีนอย่าไปแกล้งใช่ครับใช่ครับลงไปเลยครับพวกแกสองคนอยากให้บ้านดีๆนะครับข้ามีบ้านมาแนะนำแต่พวกแกสองคนต้องสร้างกันเองเข้าใจไหมเฮ้ยแต่ตายแล้วพูดได้ไงอะมึงก็ไม่ตามน้าไปท่อเขาทอถามเนี่ยเข้าใจเปล่าอยากได้บ้านดีๆเราต้องสร้างเองรับทราบรับทราบครับพวกเราทุกคนตามพ่อหน่อยไอ้มีนอุ้ยฮอลันเรามาจูไอ้มีนดูบ้านอย่างยาวอุ้ยบ้านอย่างสวยเฮ้นี่แหละหมดปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทเรื่องของเต็มบ้านไอ้ก้าวบ้านนี้ใช่ไหมสายตามึงมองตรงนู้นได้ยังไงวะนี่อยู่นี่อย่างชอบเลยนี้เป็นบ้านพ่อหรือยังให้พวกแกสองคนอยากได้บ้านดีอย่างนี้พวกแกต้องสร้างบ้านเอาได้ขอบอกกันเอาบ้านนั้นไปเลยเอ้าแล้วถ้าเราถ้าคนสร้างแพ้ล่ะครับแกก็ต้องคนไปอยู่ในบ้านสูงคู่ของแกต่อเข้าใจไหมตามนั้นผมอยู่นอกบ้านดีฝ่าอยู่บ้านสุดๆจะสุดแบบนั้นนะเราต้องสร้างบ้านแข่งกันพร้อมหรือยังเมนฉันจะไม่ให้แกฉันจะไม่ให้แกฉันจะไม่ให้แกได้อยู่กับบ้านฉันอีกต่อไปเฮ้ยเอาอย่างสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมซาลาก้าในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมตามที่เราได้เห็นไปต้นคลิปไปแล้วเพิ่งมาเปิดตัวเราจะมาสร้างบ้านแข่งกันนะคุณผู้ชมใครที่บ้านของใครยาวสวยและดีกว่ากันคนนั้นจะได้มีสิทธิ์อยู่บ้านหลังนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าใครชนะนะครับใครเชียร์ซาลาก้าคนหนึ่งใครเชียร์ซาลาตูดซาลาหมึกซาลาบึงกด2เฮ้ยเสร็จละบ้านกูรีบเกินแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าถึงนี้จะขอบคุณอาริกาโต้มากๆเลยนะพร้อมยังคุณผู้แข่งขันมาสเตอร์เชฟมีนทำแล้วครับวันนี้คุณจะมาสร้างเมนูอะไรครับบ้านดินครับมึงก็ไปห้ามกูเด้อคิดว่าบ้านแกชนะข้าได้หรอคุณซาลาหมึกไม่ใช่ครับผมแค่นั้นแหละคุณสมิธยอมแพ้ได้ไหมเมื่อกี้จะโม้แข่งอะไรเนี่ยเหรอเฮ้ยอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งกับบ้านของผมครับมาแล้วทางยาวประมาณนี้ก็พอแค่นี้ก็น่าจะอ่านหนังสือได้เป็น10ล้านเล่มธรรมดาดูบ้านมีหนิคุณผู้ชมบ้านแบบเฮ้ยงั้นน่ะเฮ้บ้านกูบ้านดินอยู่ใหญ่เป็นสุขแค่นั้นแหละปังไว้แต่ว่าผมก็มีเย็นเหมือนกันนะติดแอร์คุณมีนเมื่อคุณติดอะไรอ่ะพลังธรรมชาตินะเฮ้ยพลังธรรมชาติอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไอหมอนี่มันสร้างอย่างสวยคุณผู้ชมว้าวเฮ้แล้วก็ปูพื้นด้วยเพชรอีกทีนึงบอกเลยว่าหลอมจริงหลอมจริงผมจะเริ่มสร้างจากฐานบ้านก่อนนะคุณผู้ชมสร้างแบบกำแพงฝึกสองข้างฝึกจะได้แบบดูเรียบง่ายร่มเย็นเป็นสึกไอ้เก้าอะไรคุณจะโม้อะไรกับผมฮัลโหลมึงรู้เปล่าปลาอะไรเศร้าที่สุดอ่าฮ่าปลาปาปิก้าปลาเบียงปุ๊กปุ๊กไม่ใช่ครับอ้าวแล้วอะไรอ่ะลาเจลาเจลีโดนดราม่านะแค่นี้พอเดือดกระต่ายครับเต่าดึกดิ้งดึกดิ้งเอาล่ะทีนี้เราก็เหลือแค่การตกแต่งข้างในบ้านทีนี้ก็เราก็จะแบบมีของดี
Very good ผมบอกเลยแค่บ้านผมก็กินขาดแหละไม่รู้บ้านแฮกเกอร์เขาจะได้ขนาดไหนแต่บ้านผมเนี่ยเอาแน่นอนคุณผู้ชมทีนี้เราต้องออกแบบบ้านการเข้ามาในบ้านเนี่ยมันต้องแบบโล่งๆเข้ามาบ้านจะได้น่าอยู่มาถึงนะครับคุณผู้ชมบ้านเราจะมาถึงก็จะมีโซฟาให้นั่งตรงนี้ก็จะมีของแบบให้ใส่พวกรองเท้าถอดรองเท้าอะไรประมาณนี้นะเน่แล้วก็มีรูปการติดรองเท้าแบบต้องวางรองเท้าตรงนี้นะถ้าใครไม่วางตรงนี้จะเข้าบ้านไม่ได้นะเป็นไงอ้าวเข้ามาของจริงแล้วต่อมาล่ะครับคุณผู้ชมที่หาไม่ได้เลยปกติบ้านคนส่วนใหญ่เขาจะใช้ลิฟต์ใช่มั้ยของผมไม่ต้องถึงขั้นใช้ลิฟต์ไม่ต้องเลยถึงขั้นใช้ลิฟต์ใช้อะไรเราแค่ทำอย่างนี้ครับคุณผู้ชมไอเทมลับเราอยากไปไหนไปห้อง living room ห้องนั่งเล่นแล้วก็มานี่อะไรประมาณนี้อ้างว่าหรือแบบใครอยากไปไปเดินสวนสาธารณะแบบเดินชิลอะไรอย่างเงี้ยเดินชิลนี่ครับคุณผู้ชมถ้าไปห้องเดินนั่งเล่นเนี่ยก็จะไปอย่างนี้ได้เลยหูso very wow so very wow ตัวหนูตัวหนูโคตรอ่อนอะไรอะไรคุณทำอะไรคุณมีอย่างผมหรือเปล่าคุณพี่ชายนี่ครับคุณผู้ชมสิ่งที่สำคัญเลยขาดไม่ได้คือที่กดกิ่งบ้านนะครับพอดีบ้านผมมันค่อนข้างใหญ่นะเลยต้องแบบใช้สิ่งที่มันดังๆหน่อยหูหนวกเขาเปล่าวะเป็นไงบ้านใหญ่หรือหูหนวกเสียงเหมือนไฟไหม้เลยเวนระฆังนี้คุ้นๆมาครับมาถึงก่อนที่เราจะมาประกาศผลแล้วว่าใครได้บ้านหลังที่เราสร้างไปใครสวยกันพร้อมหรือยังเล่พร้อมแล้วแหละอ่าฮะมาตรวจบ้านของคุณเมียอุ้ยแนะนำดีครับคุณเจ้าของบ้านพานิ่งเนาะมีที่ออกกำลังกายนอกบ้านเนาะคุณเมียเปล่าพวกผมก็มีเหมือนกันนี่คุณซื้อจากเจ้าเดียวกันเลยป่ะเนี่ยคุ้นๆนะใช่ครับอีเกียนะอุ้ยใหญ่ซะด้วยสิหรือว่าข้างในดีกว่าไปเลยไปเลยหุ้ยว้าวปิงปองเฮ้ยอะไรล่ะเนี่ยตุ๊กตาน่ารักมุ้ยเฮ้ยคนนี้เล่นโอ้โหฮาโลวีนซะด้วยสิว้าววิเก็ตโปรแกรมอยู่หรอใช่ครับนี่บ้านในฝันคุณเลยปะเนี่ยไม่ดูอันนี้หน่อยเหรอไหนอ่ะที่เก็บเอกสารเฮ้ยเฮ้ยของจริงนี่ว่าแนะนำต่อเลยครับผมแนะนำต่อเลยห้องนั่งเล่นครับหุ้ยสวยจัดชิลจริงหุ้ยมีนาฬิกาด้วยว่ะข้างบนมีอะไรอ่ะติ๊กข้างบนความสว่างความสว่างงั้นหรอแล้วหนังสือทำอะไรได้บ้างไหมเก็บหนังสือโอ้โหอันนี้คือตู้อะไรครับเนี่ยนี่ห้องนอนครับเนี่ยนี่อะไรอ่ะเครื่องฟอกอากาศเนาะเฮ้ยเอาดีอุ้ยมีหลายชุดว้าวอุ้ยแอบมองไม่ได้ด้วยเรียบร้อยเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยตะโคกอ๋ามีปั๊มน้ำด้วยอุ้ยเออว่ะโดยรวมนี่ก็ถือว่าใช้ได้ก็มาดูบ้านผมครับต่อมาบ้านผมมาถึงมีน้ำสาดให้จุ่มน้ำหนึ่งทีตกกระปกอะไรครับโอ้ยหัวไฟไหม้กูไปเอาที่ดับเพลิงคือพันก่อนคนละอย่างอันนี้คือไว้สแกนว่าใช่เจ้าของบ้านจริงหรือเปล่ามีการใส่ลงรหัสก่อนเข้าประตูขโมยชิ้นดีมั่งตั้งจอไว้แล้วก็เว็บแล้วเปล่าเนี่ยไม่มีเว็บอะไรอ่ะไปดูพี่พี่เข้ามาครับในบ้านมาถึงก็ต้องใส่รองเท้าตะกร้าให้ถอดรองเท้าทิ้งครับคุณผู้ชมโอ้บ้านมึงอย่างมืดเลยอ่ะไม่มีมืดเขาเรียกว่าแบบไบรท์เนสสุดๆนี่แล้วก็มาถึงบ้านมึงโคตรมืดเลยเป็นหาติดไฟตึกฟงติดไฟบ้างนะห้องนั่งชิลครับคุณมีนเล่นสนุกทะลุก็ได้เดี๋ยวธรรมดาคนอื่นเขารีวิวหมดแล้วนี่ผมรีวิวหมดแล้วแน่ซื้อตุ๊กตามาฝากเฮ้ยเข้าบ้านอย่างนี้เลยคุณมีนเข้ามาเออทำบ้านมึงอย่างมืดเลยอ่ะทำครัวทำครัวได้ไม่มืดบ้านมึงอย่างมืดเลยแล้วนี่มีนถ้าแบบมึงมาบ้านกูนะหนังสือเนี่ยวางได้เต็มที่เลยแล้วก็ถ้ามึงจะนอนมึงนอนตรงนี้ได้มีทีวีหรือเปล่าว่ามึงมีทีวีเปล่าแค่นี้แหละไม่มีครับมีแต่คอมนะนี่มีไปสวนหลังบ้านก็ได้เหมือนกันว้าวก็สวยนะไปดูบ้านแฮกเกอร์ป่ะดูบ้านแฮกเกอร์ว่าไงครับแฮกเกอร์โอ้นี่คือบ้านแฮกเกอร์พร้อมยังพร้อมยังมีพร้อมแล้วเป็นอย่างนี้วะเข้าไปแล้วกูละง่วงเลย
อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะกูว่าแฮกเกอร์เขาคงบอกว่าถ้ามึงอยากจะนอนมึงนอนได้ทุกที่เลยมีเต็มไปหมดเพื่อนมาก็มาได้ที่ห้องนั่งชิลเขาเวลาดูแบบใครทำงานผิดดูตรงนี้ได้เลยกูว่าชัวร์เลยว่ะแฮกเกอร์คุณมีอะไรจะแบบแนะนำไหมครับว่าหลังนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหร้องค่ะมีดีห้าเนอะให้กี่คะแนนคุณมีนคุณให้กี่คะแนนแฮกเกอร์ผมให้6ครับแล้วบ้านผมล่ะครับบ้านคุณผมให้7ละกันแล้วบ้านคุณล่ะครับบ้านผมให้8ครับแต่บ้านผมอะครับกูยังไม่กี่คะแนนเขาไม่ได้นะครับผมเป็นไงโอ้โหบ้านตลับพระเจ้าพระเจ้าแฮกเกอร์เจ้าจริงเลยว่ะเจ้าเข้าจนง่วงนอนได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์ด้วยนะครับบอกคุณผู้ชมไอ้บ้า